กุญแจของความสำเร็จคือการพัฒนาหัวจิตหัวใจซึ่งหมายถึงการสร้างสรรค์ตัวตนทักษะในการใช้ชีวิตความทุ่มเททั้งหมดที่มีในการทำงานความมุ่งมั่นขยันอดทนกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยมีวินัยและอดใจเป็นสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าความรู้สึกเชิงวิชาการและวิชาการที่ทุกคนก็มีคล้ายกันในฐานะผู้นำคุณต้องมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวให้มากที่สุดเพื่อสอนให้ผู้ที่กำลังจะเป็นผู้นำคนต่อไปคนที่อยากที่จะประสบความสำเร็จเป็นผู้นำจะต้องมีลักษณะแบบนี้ค่ะไม่เพียงแต่สอนหลักการแต่ต้องเป็นแบบอย่างด้วยค่ะและปลูกเมล็ดพันธุ์นี้ลงในตัวผู้นำทั้งหลายด้วยรวมถึงทั้งทีมที่คุณสร้างขึ้นมาที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้ไม่มีสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยคุณจึงต้องรู้จักขวนขวายหาสังคมที่มีผู้คนแบบนี้ให้มาอยู่รอบตัวคุณค่ะคุณอยากเป็นแบบไหนจงเข้าไปใกล้ชิดกับคนแบบนั้นค่ะจงหาไอดอลหาผู้นำของเราค่ะและเราเข้าไปอยู่ใกล้เพื่อที่เราจะเป็นแบบเขาค่ะเอาเขาเป็นแบบอย่างเอาเขาเป็นตัวอย่างเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้นำที่มีลักษณะแบบนี้มีลักษณะในเรื่องของการสร้างสรรค์ตัวตนของเราทักษะในการใช้ชีวิตของเราความทุ่มเททั้งหมดที่มีในเรื่องของการทำงานความมุ่งมั่นความขยันความอดทนกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยมีวินัยและอดใจเป็นและนี่คือนิสัยเศรษฐีค่ะและนี่คือกุญแจของความสำเร็จของมหาเศรษฐีถ้าเราอยากเป็นมหาเศรษฐีเราจงมีแนวความคิดแบบมหาเศรษฐีและจงเข้าไปอยู่ใกล้กับมหาเศรษฐีใกล้กับคนที่ประสบความสำเร็จใกล้กับคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยค่ะใครที่อยากเป็นมหาเศรษฐีจงเข้าใกล้ค่ะหรือใครเคยได้ยินที่ว่าเราจะเป็นเหมือนคนที่เราใกล้ชิด5คนค่ะตอนนี้เราใกล้ชิดใครบ้างคะเราจะมองเห็นอนาคตของตัวเราเองค่ะว่าอีก5ปีอีก10ปีเราจะเป็นแบบไหนถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่เป็นผู้นำเราก็จะเป็นผู้นำค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นตอนสมัยเรียนถ้าเรานั่งอยู่หน้าห้องกับเรานั่งอยู่หลังห้องสภาพแวดล้อมต่างกันไหมคะต่างกันหน้าห้องจะตั้งใจเรียนสภาพแวดล้อมจะเป็นเด็กเรียนแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราย้ายที่เรานั่งเรียนไปนั่งอยู่หลังห้องเราก็จะเจอสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนอาจจะไม่ได้สนใจการเรียนทำให้การเรียนของเราอาจจะไม่ดีการเป็นเด็กหลังห้องไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่อันนี้คือเปรียบเทียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมเราอยู่สภาพแวดล้อมแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นค่ะเราอยู่ในสังคมแบบไหนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไงเราจะเป็นคนแบบนั้นถ้าเราอยากออกจากสภาพแวดล้อมที่เราไม่โอเคนะตอนนี้จงโดดออกมาค่ะและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่แล้วคุณจะเป็นคนใหม่คุณอยากเป็นคนแบบไหนจงไปอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนั้นค่ะวันนี้นะคะก็เอาแนวความคิดดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะใครที่อยากได้แนวความคิดดีๆแนวคิดเศรษฐีนะคะ
ช่องของ A ก็จะเอามาฝากทุกวันไม่ว่าจะเป็น Mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จ Mindset ของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยเรื่องของการเงินต่างๆอัปเดตเรื่องของการเงินติดตามได้เลยนะคะในช่องของโค้ด A สอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money